ฉันก็เดินไปตามเส้นทางนั้นฉันก็ได้เจอคำสวัสดีครับหัวข้อหนึ่งนะครับที่คุณผู้ชมมักจะเขียนเข้ามายังรายการกบนอกกะลาแล้วก็บอกให้เราไปตามหาคำตอบเพื่อให้รู้ถึงที่มาที่ไปนั่นก็คือเรื่องราวของรถนั่นเองนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ารถนั้นได้กลายเป็นปัจจัยที่5ของเราไปแล้วก็ว่าได้นะครับถึงแม้ว่าทุกวันนี้น้ำมันจะแพงรถจะติดแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเรามีรถยนต์ใหม่ป้ายแดงนั้นออกมาวิ่งบนท้องถนนทุกวันเลยนะครับด้วยเทคโนโลยีของศตวรรษที่20เรื่องราวในการผลิตรถยนต์นั้นจะเป็นอย่างไรรถแต่ละคันใช้เวลาการผลิตนั้นนานแค่ไหนยากเย็นเหมือนกับการที่เราจะเก็บเงินซื้อรถสักคันหรือเปล่าติดตามเรื่องราวและเส้นทางความเป็นมาของรถได้ในกบนอกกะลาคืนวันนี้นะครับวันตันพิกอัพเนี่ยบ้านเราเนี่ยมี11กว่ายี่ห้อนะครับที่เขาผลิตในบ้านเราเนี่ยเนื่องจากว่า1ผมว่าคงจะเป็นเรื่องของการใส่ใจในการผลิตด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงค่าแรงบ้านเราคงจะพอรับได้แล้วก็รถกระบะในบ้านเราที่ประกอบไปเนี่ยหรือรถเก๋งที่ประกอบในบ้านเราคุณภาพในการผลิตเหมือนกับที่เมืองนอกเขาทำเลยทุกอย่างใช้คุณภาพเดียวกันคือเหตุที่รถกระบะเนี่ยได้รับความนิยมในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรผมว่าประชาชนคนไทยนะครับนอกจากว่าพอเริ่มทำงานนะครับตอนเป็นวัยรุ่นก็จะใช้มอเตอร์ไซค์พอเริ่มทำงานได้ก็มาหันมาเล่นรถกระบะเพราะอะไรเพราะกระบะมันค่อนข้างที่จะถูกหน่อยผมว่าเป็นอย่างนั้นมากกว่าแล้วก็อเนกประสงค์ใช่อเนกประสงค์จะใช้บรรทุกของจะใช้ย้ายบ้านจะไปช่วยเพื่อนย้ายบ้านจะไปเที่ยวต่างจังหวัดก็สามารถจะนั่งกันไปได้เยอะก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้รถกระบะในบ้านเราเนี่ยขายดีผลิตได้เร็วแค่ไหนติดตามเรื่องราวของรถยนต์ได้ในกบนอกกะลาคืนนี้ค่ะ